สวัสดีครับผมแปซินดอนครับเย้ วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำการเล่นท่อนโซโล่เพลง2รักนะครับของวงซิลนะครับคือท่อนโซโล่เนี่ยจะมี3รอบซึ่งรอบแรกกับรอบตอนเอาท์โทเนี่ยจะเล่นเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะเล่นตอนท่อนแรกดูท่อนแรกโซโล่จะเล่นครับก็มันจะเล่นเป็นเมโลดี้มากกว่าครับเน้นเมโลดี้ก็คือตอนแรกเล่นเป็นหลักๆจะเล่นสาย3นะครับเริ่มด้วยที่ช่อง6ช่อง6แล้วก็ไปช่องแล้วก็สไลด์ไปช่อง9แล้วกลับมา2แล้วก็เลื่อนมา4นะครับประมาณนี้พอตื้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 อแล้วก็จะเล่นสาย2ช่องที่5นะครับพอช่อง5เสร็จเนี่ยแล้วก็สาย3แล้วก็สไลด์ไปช่อง6เหมือนเดิมครับก็จะเป็นประมาณนี้นี่คือส่วนของโซโล่ครั้งแรกนะครับพอครั้งที่2เนี่ยก็มีความน่าสนใจเดี๋ยวผมจะลองเล่นเป็นให้ดูก่อนนะครับมันจะเป็น3สายล่านะครับจะมีการเล่นข้ามสายมันจะเป็นประมาณนี้ข้ามสายแล้วก็ย้ำครับจะเล่นตอนแรก3สาย3สาย1ที่ช่อง9นะครับแล้วก็มันมีสาย2ที่ช่อง10ช่อง10แล้วก็มาช่อง9นะครับแล้วก็ย้ำอีกครับพอย้ำเสร็จแล้วก็ดันสายจากโน้ต B เป็นโน้ต C สาย2ที่ช่อง12สไลด์แล้วก็เลื่อนลงมานะครับแล้วก็เป็นดันสายช่อง14ให้มันเป็นโน้ต D นะดันขึ้นเสียงแล้วก็ตูตูนี่เป็นโน้ตดีแล้วก็เล่นคอร์ดดีแล้วเอาครึ่งแรกก่อนนะครับพอเสร็จจากไอ้พาร์ทตรงนี้ไปมันจะเป็นก็จะเล่นสาย5โดยที่จะเป็นช่อง10นะช่อง8ช่อง10 12แล้วก็จะเป็นสาย4ช่อง12 11ครับจะเล่นอย่างนี้แล้วก็คราวนี้มันจะเล่นยากหน่อยมันจะเล่นแบบผมไม่รู้เขาเรียกอะไรนะแต่ว่ามันจะเล่นอย่างนี้ครับมันเหมือนว่ามันจะเหมือนว่าไอ้โน้ตตัวบนน่ะมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่โน้ตตัวล่างอ่ะจะเป็นตัวเดิมที่โน้ตที่แช่ไว้คือโน้ต E สาย3ช่องที่9มันจะเป็นอย่างเนี้ยครับตอนแรกจะเล่นเป็นประมาณนี้โน้ตที่เปลี่ยนไปก็ได้ตัวแรกจะเป็นสาย4เฟส9แล้วก็ไล่ลงตามสเกลครับนี่คือชุดแรก
็นโน้ตก็เป็นอีกทีนะครับอันนี้คือโน้ตที่วิ่งที่เปลี่ยนไปนะครับพอหมดชุดแรกเสร็จมันก็เดี๋ยวชุดแรกก่อนนะครับแล้วก็เลื่อนมาอีก2เฟสครับจะเป็นโน้ตที่แช่ไว้จะเปลี่ยนเป็นสาย3ช่อง11นะครับและโน้ตที่วิ่งมันจะเป็นคล้ายวิธีการเล่นคล้ายๆแบบเมื่อกี้ครับแค่เปลี่ยนโน้ตนะครับมันจะเป็นเริ่มที่ช่อง9นะครับช่อง9สาย4แล้วก็ไล่ลงตามสเกลเลยครับพอรวมกันมันก็จะเป็นพอเล่น2ชุดเนี่ยมันจะเป็นพอครบ2ชุดแล้วมันก็จะเป็นเล่นเป็นตูตูตูเล่นเป็นอันนี้นะครับช่อง9สาย3แล้วก็ช่อง10สาย2แล้วก็สไลด์ไปช่อง17สาย2แล้วก็กลับมาตื้อก็จะเป็นช่อง7สาย2แล้วก็สไลด์ไปช่อง10สาย2นะครับแล้วก็สไลด์กลับมาที่ช่อง5สาย2แล้วก็สไลด์ไปช่อง7สาย2ครับผิดถูกแล้วนะครับก็อย่างนี้นะครับนี่ไปวันนี้แล้วส่วนพาร์ทสุดท้ายเนี่ยจะเป็นการดันสาย2เสียงนะครับหมายถึงว่าดัน2สายพร้อมกันคือสายหนึ่งดันอีกสายหนึ่งไม่ดันอย่างนี้เริ่มแพทเทิร์นจะประมาณทั้งทุกตัวเลยครับแต่ว่าจะแค่เลื่อนแค่ช่องนะครับตอนแรกจะเป็นให้ดูนิ้วชี้เป็นหลักครับจะโน้ตดีครับแล้วก็เป็น Eแล้วก็เป็น F G A ก็คือมันดันให้มันเป็นโน้ตเดียวกันแต่ว่ามันจะเป็น2เสียงครับอีกทีนะครับช้าๆคราวนี้จะลองเล่นทั้งชุดแบบช้าๆเล่นผิดเป็นโน้ตหนึ่งนะครับก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะครับผมครับสำหรับวันนี้ก็มาแนะนำการโซโล่เพลง2หลักแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้